สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนง่ายๆสไตล์ลองนะคะวันนี้นะคะละอองจะมาสอนเพื่อนๆนะคะ los verbos pronominales นะคะ los verbos pronominales นะคะก็ verbo ก็หมายถึงกริยาใช่ไหมคะกริยาแล้วก็ pronominal ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะมาจากคำว่า pronombre นะคะ pronombreก็หมายถึงคำสรรพนามนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนนะคะกริยานะคะกริยาที่มีคำสรรพนามนั่นเองค่ะกริยาที่มีคำสรรพนามนี้มันเป็นยังไงนะคะมีรูปยังไงนะคะก็เป็นกริยานะคะเป็นกริยาปกติของเราเนี่ยนะคะแต่ตรงท้ายคำกริยานะคะก็จะมีคำว่าเซนะคะเซนะคะอย่างเช่นลาบาร์เซอย่างนี้นะลาบาร์เซอย่างนี้นะคะหมายถึงว่าคำกริยานี้นะคะจำเป็นจะต้องมีคำสรรพนามนะคะดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะนำไปใช้นะคะคำว่าเซตัวนี้นะคะก็จะต้องผันด้วยนะคะผันไปตามประธานนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าประธานเป็นโยนะคะโยก็จะเป็นเมตูก็จะเป็นเตเอโยสก็จะเป็นเอโยEl, ella ก็จะเป็น se, nosotros เป็น nos, vosotros เป็น os, ellos เป็น se แบบนี้นะคะอย่างเช่นกริยา lavarse นะคะ lavarse ก็หมายถึงล้างนะคะล้างนะคะก็จะได้ว่า me lavo นะคะ me lavo las manos นะคะ me lavo las manos แบบนี้นะคะก็จะหมายถึงว่าฉันล้างมือนะคะฉันล้างมือคำกริยาที่มีคำสรรพนามในภาษาสเปนนะคะจะแบ่งได้เป็น2ชนิดนะคะก็คือ los verbos pronominales estrictos นะคะก็ estrictos เนี่ยก็หมายถึงเข้มงวดนะคะเข้มงวดคำกริยาพวกนี้นะคะจะต้องมีคำคุณศัพท์นะคะตามด้วยเสมอนะคะคือจะมีคำว่าเซนะคะตามด้วยเสมอถ้าไม่มีนะคะกริยาเหล่านี้ก็จะไม่มีอยู่นะคะก็คือ no existe นั่นเองนะคะอย่างเช่นนะคะกริยา suicidarse suicidarse หมายถึงการฆ่าตัวตายนะคะคำนี้จะมีคำว่าเซมาเสมอนะคะมีคำสรรพนามมาแจมเสมอเพราะว่าการฆ่าตัวตายนะคะเป็นการกระทำเข้าหาตัวเองนะคะเขาฆ่าตัวเองตายนะคะไม่มีใครฆ่าเขาตายนะคะดังนั้นก็จะมีคำสรรพนามมาด้วยเสมอนะคะและกริยานะคะ los verbos pronominales no estrictos นะคะ no estrictos ก็คือไม่เข้มงวดนะคะกริยาพวกนี้นะคะจะสามารถมีคำสรรพนามก็ได้หรือไม่มีสรรพนามก็ได้นะคะก็คือสามารถอยู่ในรูปกริยาที่อยู่ในรูปปกติแล้วก็มีคำว่าเซตามหลังนะคะซึ่ง2กริยานี้นะคะบางครั้งนะคะเขาจะให้ความหมายต่างกันไปเลยนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นนะคะกริยา llamar แล้วก็ llamarse นะคะ llamar แปลว่าเรียกหรือว่าโทรก็ได้นะคะอย่างเช่นนะคะ mi madre me está llamando นะคะ mi madre me está llamando นะคะแม่กำลังเรียกฉันอยู่นะคะถ้าเป็น llamarse นะคะ llamarse เราก็จะคุ้นเคยแล้วใช่ไหมคะว่าแปลว่าฉันชื่อว่านะคะฉันชื่อว่านะคะอย่างเช่นนะคะ me llamo la ong นะคะ me llamo la ong นะคะฉันชื่อว่าละอองนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะถ้าเราแปลแบบสเปนก็จะหมายถึงว่า me llamo นะคะ a mi นะคะฉันเรียกตัวเองว่าละอองนะคะแต่แปลเป็นไทยได้ว่าฉันชื่อว่าละอองก็ได้นะคะอย่างเช่นกริยานี้นะคะ encontrar นะคะแล้วก็ encontrarse นะคะ encontrar นะคะแปลว่าหาเจอนะคะหาสิ่งที่เรากำลังหาเจอนะคะอย่างเช่นนะคะตัวอย่างนี้นะคะ por fin นะคะ por fin he encontrado las llaves pensé que las había perdidoนะคะก็หมายถึงว่า por fin หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วนะคะ he encontrado las llaves นะคะฉันก็หากุญแจเจอนะคะ pensé ฉันคิดว่านะคะ las había perdido นะคะฉันทำมันหายไปแล้วนะคะก็แปลว่าฉันหาเจอแล้วนะคะในประโยคนี้ส่วนกริยานะคะส่วนกริยา encontrarse นะคะ encontrarse หมายถึงว่าอยู่ที่หรือตั้งอยู่
หรือที่อยู่หรือตั้งอยู่ที่นะคะอย่างเช่นนะคะ La casa se encuentra al lado de la playa La casa se encuentra al lado de la playa นะคะ La casa บ้านนะคะ se encuentra นะคะตั้งอยู่ที่ข้างๆกับหาดนะชายหาดนะคะ al lado ก็คือข้างๆนะคะติดกันนะคะ la playa ก็คือชายหาดนั่นเองนะคะจะหมายถึงว่าบ้านนะคะตั้งอยู่ใกล้ๆนะคะตั้งอยู่ข้างๆกับหาดเลยนะคะหรือตัวอย่างนี้นะคะ Indonesia se encuentra en el sudeste asiático Indonesia se encuentra en el sudeste asiático นะคะก็อินโดนีเซียนะคะตั้งอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะencontrarse นะคะก็ยังแปลได้ว่ารู้สึกนะคะรู้สึกว่าสภาพร่างกายเราเป็นยังไงหรือสภาพจิตใจเราเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะ como te encuentras como te encuentras นะคะก็จะแปลได้ว่าเธอรู้สึกยังไงนะคะเธอเป็นยังไงบ้างนะคะ me encuentro mal นะคะ creo que tengo fiebre me encuentro malcreo que tengo fiebre นะคะ me encuentro mal ก็หมายถึงว่าฉันรู้สึกไม่ดีนะคะ mal คือไม่ดีนะคะ creo que tengo fiebre นะคะฉันคิดว่าฉันมีไข้นะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ después de dormir 8 horas me encuentro mejor นะคะ después de dormir 8 horasme encuentro mejor นะคะหลังจากที่นอนมา8ชั่วโมงนะคะฉันก็รู้สึกดีขึ้นนะคะนี่ก็คือตัวอย่างคำกริยาในภาษาสเปนนะคะที่มีคำสรรพนามนะคะซึ่งบางกริยานะคะกริยา2ตัวนี้ก็จะให้ความหมายเดียวกันนะคะแต่ในบางกริยานะคะอย่างที่ลองยกตัวอย่างไปนะคะก็จะให้ความหมายต่างกันไปเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่ากริยาที่มีคำสรรพนามที่มีคำว่าเซเนี่ยเขามีไว้ทำไมนะคะเขาเอามาเติมไว้ทำไมนะคะหลักๆเลยนะคะกริยาพวกนี้นะคะจะแสดงให้เห็นถึงการกระทำนะคะกริยาที่แสดงการกระทำที่สะท้อนเข้าหาตัวประธานเองนะคะซึ่งเราจะมาดูกันนะคะว่าการสะท้อนเข้าหาตัวประธานเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเรามาดูหน้าที่ของกริยาสรรพนามกันนะคะลองก็บอกไปแล้วว่าเป็นทำหน้าที่หลักๆก็คือสะท้อนเข้าหาประธานนะคะก็คือตัวประธานทำให้กับตัวเองนะคะเราจะเรียกกริยานี้อีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือ los verbos reflexivos นะคะ los verbos reflexivos นะคะก็คือการที่ประธานนะคะกระทำกริยาให้กับตัวเองนะคะประธานนะคะทำหน้าที่เป็นประธานและยังทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคด้วยนะคะเพราะว่าประธานนี้ทำกริยาเข้าหาตัวเองนะคะกริยาพวกนี้นะคะก็จะเป็นกริยาที่เป็นการกระทำอะไรให้กับตัวเองนะคะอย่างเช่นนะคะ ducharse นะคะ ducharse ก็หมายถึงอาบน้ำนะคะอาบน้ำเราก็อาบน้ำให้ตัวเองใช่ไหม me ducho นะคะ me ducho หรือpenarse นะคะก็หมายถึงการหวีผมนะคะหวีผมให้กับตัวเองนะคะการเข้านอนนะคะ acostarse นะคะ acostarse นะคะการตื่นนอนนะคะ levantarse นะคะเป็นคำกริยาอะไรแบบนี้นะคะที่ทำให้ที่ประธานนี้ทำให้กับตัวเองแล้วก็ตัวเองเป็นผู้รับกรรมนี่ก็คือ los verbos reflexivos นะคะและหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนะคะก็คือการสะท้อนเข้ากับหาเข้าสะท้อนเข้ากับประธานเองเหมือนกันนะคะแต่ว่าประธานนะคะมีหลายคนนะคะมีหลายคนนะคะในกรณีนี้เราจะเรียกว่าเรซิโปรโกนะคะเรซิโปรโกนะคะเรซิโปรโกหมายถึงการกระทำให้กันนะคะการกระทำต่อกันนะคะในเวลาเดียวกันนะคะในกรณีนี้ประธานมีหลายคนนะคะกระทำเข้าหากันฉันกระทำให้เธอเธอกระทำกับฉันนะคะอย่างเช่นนะคะกริยานี้นะคะ casarse casarse นะคะการแต่งงานนะคะการแต่งงานนะคะ
เราไม่แต่งคนเดียวใช่ไหมคะเรามีการแต่งงานร่วมกันใช่ไหมคะคู่บ่าวสาวนะคะบ่าวเจ้าบ่าวแต่งงานกับเจ้าสาวเจ้าสาวแต่งงานกับเจ้าบ่าวนะคะดังนั้นก็จะเวลาผ่านเราก็จะเป็นเซกาสันเซกาสันเห็นไหมคะกาซาไม่ใช่กาซานะคะก็เป็นกาสันเพราะว่ามีหลายคนใช่ไหมคะเป็นเอโยสอย่างนี้นะคะหรือว่าโนสกาซามอสถ้าเป็นพวกเราก็เป็นโนสกาซามอสอะไรแบบนี้นะคะหรืออีกกริยาหนึ่งนะคะเบซาร์เซเหมือนกันนะคะเบซาร์เซก็เหมือนจูบกันนะคะฉันจูบเธอเธอจูบฉันนะคะเปเลียเซนะคะเปเลียเซก็หมายถึงทะเลาะกันนะคะในรูปนี้ก็จะเป็นรูปเลสติโปรโกนะคะก็คือการกระทำต่อกันนั่นเองนะคะประธานหลายคนนะคะการสะท้อนแบบสุดท้ายนะคะก็คือการสะท้อนแบบกัวซิเรฟเลโคกัวซิเรฟเลโคกัวซิแปลว่ากึ่งนะคะดังนั้นกริยาพวกนี้นะคะก็เป็นกริยาที่มีการกึ่งสะท้อนนั่นเองนะคะข้อแตกต่างของกริยานี้กับกริยา reflexivos นะคะก็คือพวก reflexivos เนี่ยนะคะประธานนะคะประธานผู้กระทำกริยาจะเป็นกรรมนะคะจะเป็นกรรมแต่ว่าในกรณีนี้นะคะประธานนะคะไม่ได้นำทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะอย่างเช่นนะคะกริยาพวกนี้ส่วนมากจะเป็นกริยาที่ใช้แสดงความรู้สึกนะคะเช่นนะคะ arrepentirseArrepentirse หมายถึงเสียใจนะคะเมื่อเราทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วแล้วเรามานึกเสียใจทีหลังนะคะก็คือความหมายของกริยา arrepentirse นั่นเองนะคะหรือ aburrirse นะคะ aburrirse ก็หมายถึงเบื่อนะคะเบื่ออย่างเช่นนะคะ ahora ahora me aburro mucho ahora me aburro mucho นะคะตอนนี้ฉันรู้สึกเบื่อมากอะไรแบบนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะเพื่อนๆกริยาที่มีคำสรรพนามนะคะหรือ los verbos pronominales นะคะคำกริยาพวกนี้นะคะเวลาอยู่ในรูป infinitivo นะคะก็จะมีคำว่า se นะคะคำว่า se ตามท้ายนะคะและเวลาเราจะนำไปใช้นะคะเราก็จะต้องผันตัว se ตัวนี้ด้วยนะคะให้ตรงกับประธานผู้กระทำกริยานะคะและหน้าที่ของกริยาพวกนี้นะคะก็คือการสะท้อนเข้าหาประธานนะคะเพื่อนๆก็คือประธานเป็นผู้กระทำกริยาให้กับตัวเองนั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ